หลังจากที่มาเข้ามาในรถนะครับเป็นเรื่องเทปที่2ของซื้อบ้างได้ครับซื้อพรค่ะครับผมของพี่พรนะครับแกจะขับรถได้เราต้องมีพื้นฐานในการเข้าเกียร์นะครับมาดูเมื่อกี้สอนไปแล้วนิดนึงแล้วนะครับว่าจะจำได้หรือเปล่านะครับไล่เกียร์1ถึง3ให้ดูก่อนนะครับเอาแค่3ก่อนนะครับทำไงก่อนเข้าเกียร์ว่างแล้วก็ไปซ้ายขึ้นบนเป็นเกียร์1ลงมาว่างให้เหยียบคลัตช์ด้วยครับนานลืมแล้ว อันนี้ซ้อมเล่นๆไปก่อนนะครับลืมอะไรก็ยังแนะนำกันได้เหยียบคลัตช์ครับเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์1เข้าเกียร์1ไปซ้ายขึ้นบนเกียร์1อย่าพูดว่าไปซ้ายอย่างเดียวครับต้องชิดซ้ายนะลงใหม่ก่อนไหมลงมาครับลงมาชิดซ้ายขึ้นบนเกียร์1โอเคครับไล่ไปเรื่อยครับลงมาว่างครับชิดซ้ายลงล่างเกียร์2ครับกลางว่างถูกต้องครับเกียร์3เกียร์3ขึ้นบนถูกครับว่างเกียร์4ต่อไปครับเกียร์4ลงล่างดูครับถูกครับว่างโอ้ยเลยมีเกินไปนิดนึงนะครับเกียร์5ครับเกียร์5คิดขวาขึ้นบนแล้วก็ว่างว่างเกียร์ถอยครับเกียร์ถอยคิดขวาลงล่างดีครับว่างไปโอเคทีนี้ปล่อยเท้าได้เลยครับทีนี้เกียร์เนี่ยเมื่อเราเข้าจบไปได้เราก็จะต้องลงเกียร์ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นว่า5มา4 4มา3 3มา2 2มา1นะครับงงไหมนั่นแหละมันจะเป็นมันจะค่อยๆเรียบเรียงไปก่อนไอ้นี้นะครับเราจะสอนเป็นพื้นฐานก่อนถ้าลืมก็เดี๋ยวทบทวนจากการดูคลิปวิดีโอเอาแล้วกันนะครับเหยียบคลัตช์เหยียบคลัตช์เข้าเกียร์1ครับเข้าเกียร์1ชิดซ้ายขึ้นบนถูกต้องครับลงล่างถูกครับชิดซ้ายลงล่างเกียร์2ครับว่างดีครับขึ้นบนเกียร์3ครับว่างดีครับลงล่างเกียร์4ว่างดีครับชิดขวาขึ้นบนเกียร์5ครับว่างถูกครับชิดขวาลงล่างเกียร์ถอยถูกต้องครับว่างโอเคพอปล่อยเท้าได้เลยครับปล่อยเท้ามีอาการมีอาการอะไรบ้างมันรู้สึกว่ามันจะลืมปล่อยเท้านี่นะ มันเพลินไปตรงเนี้ยครับมันเพลินคือเราอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราลืมตรงเนี้ยครับผมลืมนั่นลืมนี่ใช่ไหมค่ะโอเคทีนี้พอเราเริ่มรู้เกียร์แล้วนะครับเมื่อกี้มีการมองไหมไม่มีไม่มองครับถูกต้องครับบางคนที่เข้าเกียร์ทีไรมองอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับทำให้เราเป๋นะครับเวลาเข้าเกียร์อาจจะเซไปใส่คนอื่นได้นะค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเบรกมือนะเอาเบรกมือดึงเบรกมือเราไม่ต้องมองใช่ไหมครับไม่ต้องมองครับดึงเลยครับเบาๆที่โอเคสองครับประมาณนั้นนะครับ1แก๊ก2แก๊กก็พอแล้วนะครับถ้าดึงมากกว่านั้นเอาลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูว่าลงได้ไหมนะครับเอาลงครับเอาลงเราไม่ต้องกดเนาะต้องกดเอาลงไม่ได้ค่ะต้องกดด้วยกดเอาลงโอเคครับแค่นั้นดึงง่ายไหมง่ายค่ะง่ายง่ายเอาลงง่ายถ้าเราดึงมากๆเอาดึงมากๆโอเคพอดึงมากปุ๊บไม่รู้ว่าใครดึงแหละนะครับอาจจะดึงเองหรืออะไรก็แล้วแต่เอาลงครับทีนี้ไม่ลงค่ะดึงยากนิดนึงใช่ไหมครับเป็นการกดยากนะครับดูนะครับทำไงถึงจะลงล่ะทีนี้ทำไงเห็นไหมยากไหมเอาขึ้นกูต้าบอกเอาขึ้นแล้วก็ลงใหม่ถูกต้องครับให้ดึงขึ้นก่อนแล้วก็กดลงไปด้วยมันถึงจะเอาเบรกมือลงได้ครับถ้าในกรณีที่เบรกมือมันดึงมากเกินไปนะครับโอเคไปเรื่องของสตาร์ทครับสตาร์ททำไงครับเหยียบคลัตช์เริ่มได้เลยครับเช็คเกียร์ว่างเช็คเกียร์ว่างเหยียบคลัตช์ถูกต้องครับทำไงต่อทีนี้เรื่องกุญแจบิดไปหนึ่งครั้งที่ออนเหรอบิดไปจนกว่าจะไฟขึ้นครับโอเคอโอเคมันแล้วแต่ตำแหน่งของกุญแจนะครับว่ากุญแจอยู่ตำแหน่งไหนบางทีอาจจะ1แก๊กบางทีอาจจะ2แก๊กแต่ต้องไม่เกินนะครับเช็คหลังจากเช็คเกียร์ว่างหลังจากไฟขึ้นนะครับก็สตาร์ทเลยครับสตาร์ทเลยเหรอคะครับผมเราเบรกไหมไม่ต้องเบรกก็ได้ครับแค่คาดเหรอถ้าวางตำแหน่งคู่กันก็ได้ครับวางเท้าคู่เบรกได้ครับอย่าเบรกไว้ได้หมดทุกอย่างครับได้หมดสตาร์ทแล้วค่ะขอให้มีสติก็พอนะครับก็ค่อยๆยกคาร์ดขึ้นมาครับถ้าเราทำถูกต้องมันจะไม่เด้งคาร์ดขึ้นมาเบรกปล่อยไหมครับเบรกก็อยู่อย่างนั้นแหละครับยกขึ้นหมดเลยนะครับคันตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรก็ยังลุ้นอยู่หมดเลยหมดเลยเหรอคะหมดเลยครับหมดเลยอันนี้ยังไม่ทำอะไรก็ยังลุ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูการออกรถนะครับการขับรถครั้งแรกในชีวิตที่แบบว่ารถขยับได้นะครับ
รถจะเริ่มไปนะพูดง่ายๆนะครับก่อนจะไปก็มาเช็คเรื่องระบบไฟก่อนนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายยังไม่ดีเท่าไหร่ให้มันล็อกดีครับปิดคืนครับเลี้ยวขวาปิดคืนครับเมื่อกี้ลักษณะของการเปิดไฟมีการสัมผัสเบาเกินไปนะครับสัมผัสเบาใช้ตอนไหนใช้ตอนบางทีมันไม่รู้นะมันคืออะไรแต่เราเปิดไปแล้วนะครับแต่ไฟมันก็ดับไปเองนะครับก็คือใช้ตอนพวกแซงแบบว่าเราต้องการแซงที่ว่าไม่ต้องกดเป็นไฟแบบว่าไม่ต้องล็อกอ่ะครับมันจะมีตำแหน่งล็อกกับตำแหน่งไม่ล็อกนะครับก็คือไฟ3วิบางรุ่นมี3วิบางรุ่นก็แก๊กเดียวนะครับก็แล้วแต่รุ่นนะครับตรงนี้เอาไว้ทีหลังนะครับมือใหม่อาจจะงงครับมันงงเดี๋ยวเรียบเรียงไม่ถูกเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาอันนี้ก็ยังผิดอยู่นะครับสังเกตดูมั้ยเปิดแล้วมันผิดครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามือใหม่จะต้องรู้ว่าทำยังไงถูกต้องนะครับปิดครับโอเคครับพอแล้วก่อนนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่อง3อย่างข้างล่างคลัตช์เบรกคันเร่งนะครับเหยียบคลัตช์ครับเหยียบคลัตช์เหยียบเบรกเหยียบเบรกอันนี้คืออะไรครับเบรกเบาๆกับคลัตช์สุดอันนี้คือการหยุดใช่ไหมนี่คือการหยุดรถครับปล่อยเบรกยกคลัตช์นั่นคือการออกตัวนะครับยกคลัตช์นี่คือการออกตัวยกเร็วไปหน่อยนะครับนี่ยกเร็วไปหน่อยเอามาปรับรอบถัดไปนะครับไม่เป็นไรตอนนี้รถยังไม่ขยับนะเดี๋ยวตอนขยับเนี่ยมันจะตื่นเต้นกว่านี้อีกนะครับเอาละครับ6นาทีผ่านไปเดี๋ยวผมฝากเทปที่2ไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูการออกตัวเทปที่3เทปนี้ใครสนใจจะเรียนนะครับอย่าคิดนานโทรมาที่0864771235นะครับ0883350072นะครับโทรไม่ติดโทรบ่อยๆนะครับหลัง 7:00 นก็ดีนะครับอย่าโทรเช้าเกินอันนี้ต้องแจ้งเวลาไว้นิดนึงครับบางทีเหนื่อยมากนะครับอาการก็ใครที่สนใจนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการอัปเดตต่างๆของครูต้านะครับถ้าสนใจเรียนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าอยากเรียนปรึกษาได้นะครับจังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดไหนก็มาคุยกันดูก่อนแต่ว่ากทม.นี่ไกลเหลือเกินนะครับรับโทรศัพท์ทุกวันในกทม.นี่แต่ว่าบางทีไปสอนไม่ได้นะครับราคามันหลายบาทเลยเกินขนาดในพื้นที่ก็ 6,000 แล้วนะครับอันนี้เราอยู่ต่างจังหวัดก็น่าจะเกินนะครับใครที่สนใจก็มาดูก่อนนะครับมหาสารคามทุกพื้นที่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์นะครับผมไปได้หมดสุรินทร์บุรีรัมย์ก็ไปมาหมดแล้วนะครับโคราชนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับขอนแก่นก็อยู่เรื่อยๆนะครับเอาละครับฝากติดตามในคลิปถัดไปด้วยนะครับ